สุนยางเนี่ยไม่มีปอกนะเอาเหรอครับอันนี้มีปอกอันนี้มีปอกทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอผู้เชี่ยวชาญออกมาพิสูจน์กันอีกทีซึ่งภาพนี้ภาพเมื่อสักครู่อาวุธนี่นะฮะเอามาจากคุณกนกรัตน์วงศ์สกุลคุณกนกลงพื้นที่ทุกวันนะฮะตอนนี้คุณกนกไปแนวหน้าทุกวันเลยแล้วก็เป็นอีกภาพนึงนะของคุณกนกเองเนี่ยเห็นคุณกนกเนี่ยไปซื้อแว่นตาอ๋อเอามาแจกนะแว่นตาดำๆเนี่ยเป็นลังเลยนะฮะขับรถกำลังคุณกนกมุ่งหน้าไปที่ดินแดงเหมือนกันโอ้ขอบพระคุณคุณพี่กระดกมากครับพี่กระดกโอ้โหพี่กระดกอยู่กับมหาประชาชนตลอดเวลาครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่เราเห็นกันเป็นรูปของหมออาสาจริงๆแกไม่ได้เป็นหมอเราแกเป็นดาราคุณเต้สัตวัตวัฒน์พี่เต้พี่เต้ครับพี่เต้สัตวัฒน์ขึ้นถือกระสุนยางเนี่ยปอกสีแดงแล้วก็ตรงข้างล่างสีทองเนี่ยแล้วก็โพสต์แคปชั่นภาพว่ากระสุนยางก็เจ็บนะแสดงว่าต้องโดนไปดอก2ดอกแล้วครับพี่เต้ครับอ้าวภาพขวาบนนะฮะพี่ต้นนะฮะแล้วก็เห็นว่าแวะพี่ปองนี่น่าจะเป็นเวทีที่ซอยโยธินพัฒนา3นะครับนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะอ้าวคุณกนกนี่ส่วนต้องบอกเป็นไม่หน่อยเขาต้องมดเพื่อนพลปิดถนนวิภาวดีขาเข้าและออก